ครับก็จบสิ้นลงแล้วนะครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับระหว่างยอดเหล็กเพชรกับแสงมณีนะครับก็ครบ5ยกไปแล้วนะครับโดยทางด้านของยอดเหล็กเพชรครับเป็นฝ่ายชนะย้ำแค้นได้อีกครั้งอย่างสนุกดูเดือดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูติดตามดูเบื้องหลังกันนะครับว่าการยกของมวยคู่นี้นะครับท่านผู้จะเป็นอย่างไรบ้างครับนี่แหละครับ49ต่อ48นะครับทั้ง3เสียงนะครับโดยเฉพาะยกสุดท้ายนะครับในช่วงที่แสงมณีนี่กำลังเบียดขึ้นมาทางด้านของยอดเหล็กเพชรนี่ในจังหวะที่ประสานแข้งกันนะครับแสงมณีนี่เสียหลักล้มลงไปทำให้เรียกว่าตัดสินง่ายเลยครับดอกนี้ดอกเดียวตัดสินง่ายเลยตอนนี้ทางด้านของยอดเหล็กเพชรนะครับก็ไปขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนนะครับนี่แหละครับโดยเฉพาะทางด้านของคุณสมหมายสุขุนเมตตานะครับนี่แหละนี่แหละครับเอาละครับดูแล้วชาวต่างชาตินะครับก็จะเข้ามาขอถ่ายรูปกันแน่นขนาดแน่นะครับเราไปดูบรรยากาศกันนะครับสำหรับทางด้านของยอดเหล็กเพชรเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูทางผู้แพ้ก่อนดีกว่านะครับแสงมณีนะครับว่าทางทีมงานจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับเราไปดูทางฝั่งของแสงมณีนะครับเอาละครับทางด้านกองเชียร์ก็ไม่รู้ไปทางไหนแล้วนะครับสำหรับแสงมณีนี่ครับทีมงานกองเชียร์ของยอดเหล็กเพชรก็มายืนรอเตรียมจะเฮกันแล้วนะครับนี่ครับซุปเปอร์แบงค์เป็นไงบ้างครับซุปเปอร์แบงค์ดูคู่นี้เป็นไงบ้างครับก็ถ้าคะแนนเป็นยกต่อยกนะครับผมว่าต้องมี50คะแนนนะเพราะว่า2ยกเนี่ยเราเตะได้แต่ว่าดูวันนี้ก็แต่ว่ายก4เราก็โดนกั้นคออะไรทีนึงแต่ว่าเสียอาการไปนิดนึงแต่ว่าเขาก็หนีเยอะครับนี่นะครับแฟนมวยเด็ด789ครับนี่ครับซุปเปอร์แบงค์ครับครับเดี๋ยวเราจะรอดูยอดเหล็กเพชรนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของแสงมณีไม่ทราบว่าตอนนี้เดินไปทางไหนแล้วนะครับแสงมณีแสงมณีแสงยังครับผมครับเรามาดูบรรยากาศด้านนอกกันก่อนครับนี่ครับเดินลงแล้วครับแสงมณีไอ้พี่จุนแข่งมาหน่อยเป็นไงบ้างบอลไฟนี้ได้ครับปั๊บทิ้งแข่งหมดแล้วฮะแพ้ดูเป็นไงยอดเลยเพชรเป็นไงบ้างไฟนี้แข็งแรงกว่าเก่าป่ะพี่เพราะว่าแข็งแรงทุกไฟครับทุกไฟแล้วถ้ามีโอกาสอยากแก้มืออีกไหมก็ต้องรอเวลาก่อนขอทำฟอร์มก่อนว่างั้นฮะนี่นะครับทางด้านของแสงมณีนะครับก็บอกว่ายอมรับนะครับว่าทางด้านของยอดเหล็กเพชรเป็นมวยที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มาแข็งแรงแข็งแกร่งทุกไฟนะครับชิงเดือนใช่ไหมครับเขาบอกแล้วแพ้จับปากเจ้าตัวเลยครับเจ้าตัวบอกว่าแพ้ลูกสุดท้ายนะจับปากเจ้าตัวแล้วถ้ายกสุดท้ายไม่ล้มนี่ดูแล้วเป็นไงไม่ล้มแพ้ดีกว่าดูได้เปรียบแต่ช่วงก่อนนี่อย่าล้มอ่ะเรายังไปลองอยู่นะอาวุธดูได้เปรียบ
แต่ว่าเป็นรองแล้วก็มาเสียล้มทีเดียวยกสุดท้ายก็เลยนี่เดียวน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยชิงเดียวนี่เดียวทำท่าโดนไฟไฟชิงเอาเงินเลยไม่ต่อยดีมากล้มนิดเดียวเลือกเขากำลังเลือกตัวพอดีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับเจ๊รุ่มนะครับก็เข้ามาปลอบใจทางด้านของแสงมณีนะครับบอกว่าไฟนี้ก็ชกได้ดีแล้วต่อยดีมากเลยล้มนิดเดียวได้ไหมล่ะทำไมเขากำลังเลือกตัวพอดีไม่เป็นไรลูกล้มทีเดียวตัดสินง่ายพอดีปลายยกเราล้มนิดเดียวไม่เป็นไรลงไม่เป็นไรกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนี่ครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะดูทางด้านของยอดเหล็กเพชรนะครับพอเราล้มนั้นเขาก็ตัดง่ายใช่แล้วอาวุธมวยเนี่ยดูไม่แพ้นะครับแต่ว่าแสงมณีไฟนี้ดูว่าจะถอยมากไปนิดนึงแล้วก็ไปเสียล้มในยกสุดท้ายครับถังรถถังรถถังเอาหน่อยครับเป็นไงบ้างไฟนี้ของแสงมณีฮะดีแล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดดูว่าเป็นไงถอยมากไปหน่อยไหมถอยมากไปนิดหนึ่งเทรนเนอร์เฉพาะกิจนะครับอันนี้โคตรมวยสารคามโอ้โหโมโหนะครับโมโหนะครับเป็นไงบ้างครับแสงชัยไฟนี้ของแสงมณีเราก็ดีนะครับแต่เราคงหนีเยอะแล้วลูกชัดเจนลูกที่แบบลูกที่เห็นน้องเราไม่มีลูกการที่แบบทีมลูกทำให้เขาล้มไม่มีเลยน่าจะมีหลายๆลูกนี่มิ่งเตะซ้ายเตะซ้ายหาดึงหูหน่อยครับดึงหูหน่อยแสงชัยดึงหูหน่อยเอาเลยครับโดนดึงหูไปนะครับไม่ทำตามที่สั่งมันต้องมวยเขาเดินมามันต้องมีอาวุธหลายๆอย่างนี่มันจะมีเตะซ้ายมันต้องมีทีมีหลอกแทงขวาเตะขวาคือมันเอาขวาเตะขวาเมื่อไหร่ก็เข้าคือของเราโดนแล้วออกอาการด้วยแกว่งใช่ไม่แกว่งนี่แพ้นะครับทางด้านของแสงมณีตอนนี้ก็สาวก็ยังมาลุมกันเหมือนเดิมนี่ครับขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันครับนี่นะครับอย่างที่แสนชัยบอกนะครับอาวุธมวยนะไม่แพ้นะครับแสงมณีแต่ว่าอาวุธน้อยไปหน่อยนะครับไม่มีลูกจุกจิกนะครับมีเตะซ้ายอย่างเดียวแล้วก็พอมาโดนโต้หนักๆเนี่ยทำให้ออกอาการได้เหมือนกันนี่แหละครับรถถังแฟนคลับชาวญี่ปุ่นนะครับก็มาขอถ่ายรูปกับรถถังนะครับซึ่งไปสร้างชื่อไว้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นรถถังอะไรครับโอ้โหดูแล้วยอดเหล็กเพชรนะครับตอนนี้ทางทีมงานก็มารอดูกันอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มากันเลยครับสวัสดีนี่นะครับนี่ครับทีมงานนะครับนี่คุณคุณวันอยู่บำรุงนะครับซึ่งถือว่า
วันนี้ก็มาเชียร์ทางด้านของพวกทีมงานที่แต่99นะครับของยอดเหล็กเพชรนะครับนี่นะครับก็มาชักภาพเป็นที่ระลึกกันกับทีมงานนะครับส่วนยอดเหล็กเพชรนี่ยังมาไม่ถึงนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าโดนลุมล้อมอยู่ที่ไหนครับยังไม่มาเลยนะครับยอดเหล็กเพชรนี่ครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับแฟนมวยในหลังเวทีนี่คึกคักเป็นอย่างมากครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับนี่ก็กองเชียร์ของยอดเหล็กเพชรนะครับซึ่งเป็นกองเชียร์ใช่ค่ะเชียร์ทั้งคู่เชียร์ทั้งคู่นะครับเชียร์ทั้งคู่ครับผมไปไหนแล้วไม่รู้อยู่ที่บนกลับบ้านไปฉันคุยกับแฟนแล้วโอ้ยยังไม่มายอดเหล็กเพชรบางจะสัมภาษณ์คนหน้าหรือคนหลังขึ้นเครื่องบินหลับอย่างเดียวเลยใช่มาแต่มาเป็นเพื่อนผมร้องไห้นั่งร้องไห้จนหลับแล้วเลยหลับอย่างเดียวเลยขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปใหม่นี่เขาจะอันนั้นแคนเซิลไปก่อนขอร้องไห้เดี๋ยวค่อยไปชวนตัวที่จริงนะครับวันที่24กันยายนนี้นะครับทางญี่ปุ่นติดต่อมาไปเตะเป้าโชว์2ยกนะครับรับพ็อกเก็ตมันนี่ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักพร้อมแต่ว่าติดไปชกที่จาการ์ตาวันที่22ก็เลยไปไม่ได้นะครับรถถังอย่าไปครับไปครับโอกาสหน้านะครับผมจะพารถถังไปถล่มญี่ปุ่นครับไปถล่มญี่ปุ่นอีกรอบนะครับ เอาละครับแต่ว่าตอนนี้ยอดเหล็กเพชรอยู่ไหนแล้วครับมาแล้วครับยอดเหล็กเพชรครับโอ้โหนี่นะครับเป็นยังไงยอดเหล็กเพชรไฟนี้ต่อยยากต่อยยากต่อยยากครับไฟนี้น้องเขามาเร็วครับน้องมาแบบเร็วมาแบบซีมือเร็วแล้วยกสี่ตอนโดนก้านคอไปโดนไหมมึนไหมแต่อยู่ด้วยหัวใจความแข็งแรงความเหมือนแก่งแล้วก็ยกเริ่มมั่นใจตอนไหนก็เขาไปตายเขาโดนแล้วเขารับเขาก็มียุบเหมือนกันแล้วพอเขาล้มยกสุดท้ายนั่นคือมั่นใจเลยไม่เอาละมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วรถถังผมโตอีกแล้ว3ปีรถถังบอกรออีก3ปีนะครับยอดเหล็กเพชรรอให้น้ำหนักเต็มๆก่อนพอตอนนี้ก็130 31 29 30 31นี่รถถังต่อยได้หมดแต่ว่ายอดเหล็กเพชรนี่ดูแล้วต่ำสุดน่าจะ135 134ครับผมแต่ว่าวันที่19สิงหา135ปอนด์นะครับที่ญี่ปุ่นทำได้แน่นอนโอเคครับผมครับผมก็ขอบคุณการมวยที่คนที่ช่วยเป็นใจผมนะครับขอบคุณครับโอเคพักพวกรออยู่ข้างในนายก็ทางคุณไพปัญญาลักษณ์นะครับ
ก็เข้ามาให้กำลังใจทางด้านของยอดเหล็กเพชรเข้ามาชมนะครับบอกว่าสุดยอดนะครับไฟนี้นายบอกว่าสุดยอดใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งลูกเราอยู่ยังไงนายลูกห้าได้ไม่ได้ลูกตรงนั้นถูกไหมครับนายวันนี้ต่อยแบบเป็นไงครับว่าผมใจทำให้ผมดีกว่าผมใจนายด้วยนะเพราะอะไรลูกหลานของข้าไปแล้วครับพี่แม่นี่แหละครับคุณไพบรรยารักษ์นะครับก็เข้ามาชักภาพเป็นที่ระลึกนะครับนี่เดี๋ยวเอาไปเกียร์ที่มันดีเอากลับเลยก็ได้ไปนี่หน่อยแชร์เรียบร้อยแล้วเดินมานานนะเขาหนีอย่างเดียวเอาไงบ้างมันใจมากเลยเขาบอกนี่น้องเขาบอกแล้วก็จับมาเลยบอกเป็นงานยากที่เราทำสุดท้ายเรามามั่นใจเรื่องของการถ้าเกิดเขาอยากจะขออีกได้ไหมนะสีของยาวของอะไรอ่ะพี่ถามหน่อยไฟต่อไปเราจะเจอใครบ้างน้ำหนักที่น้ำหนักของเราน้ำหนักอะไรน้ำหนักเสียงห้าโอเวตนี้นี่แทบไม่มีผู้ชมแล้วนะถ้าจะเจอใครมีเป้าหมายไหมเจอใครอะไรไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์แสงถ้าเกิดน้องแสงเขายังคาใจอยู่รอว่าไงเอกสันเป็นไงได้หมดขอบคุณแฟนมวยหน่อยขอบคุณแฟนมวยครับช่วยเป็นกำลังใจผมนะโอเคเจอกันได้หมดเรียกเขาครับนี่แหละครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรเพราะว่าใครก็ได้นะครับพิกัด134 35นี่ชกได้ทุกคนครับครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับของผู้เอกนำรายการนะครับแสงมณีกับยอดเหล็กเพชรนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาแฟนเพจมวยเด็ด789ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ